เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันชนาธิปไพรพงษ์ทางไทย PBS Podcast รับฟังได้ผ่านช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast ค่ะรวมถึงฟังผ่านสถานีวิทยุที่กำลังเชื่อมโยงสัญญาณออกอากาศอยู่ในขณะนี้นะคะติดตามโซเชียลมีเดียของเราค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram หรือว่า YouTube นะคะชื่อเดียวกันเลยก็คือไทย PBS Podcast ประเด็นที่สำคัญวันนี้นะคะเราจะมาติดตามเรื่องของการจับกลุ่มผู้ผลิตอาหารเสริมลดความอ้วนที่มีการลักลอบผสมสารอันตรายไซบูทรามีน2ยี่ห้อดังนะคะตรวจยึดของกลางได้กว่า7ล้านบาทแต่คุณผู้ฟังคะที่จะต้องมาย้ำเตือนกันก็เพราะว่ามันมีผู้บริโภคที่หลงซื้อยาลดความอ้วนเหล่านี้ไปกินแล้วก็เกิดอันตรายกับร่างกายบางคนเนี่ยเกือบเสียชีวิตเลยนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องมาย้ำเตือนกันอยู่บ่อยๆแล้วก็จะต้องให้เห็นถึงพิษภัยของยาลดความอ้วนรวมถึงวิธีการที่เราจะรักษารูปร่างไม่ให้อ้วนอย่างถูกวิธีนะคะก็จะมีทั้งฝั่งของตำรวจบก.ปคบ.และรวมถึงสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ออกมาย้ำเตือนอีกครั้งนึงค่ะอีกเรื่องนึงนะคะก็คือประเด็นเรื่องของน้ำมันหล่อลื่นซึ่งนำมาใช้กับรถยนต์เครื่องยนต์เนี่ยนะคะถ้ามันเป็นน้ำมันหล่อลื่นปลอมคุณผู้ฟังก็จะเกิดความเสียหายกับเครื่องยนต์แน่นอนอันเนี้ยผู้บริโภคจะมีวิธีการเลือกซื้อน้ำมันหล่อลื่นอย่างไรเพื่อไม่ให้ได้ของปลอมรวมถึงการจับกุมกวาดล้างผู้ที่ผลิตน้ำมันเครื่องปลอมเหล่านี้ให้มารับโทษตามกฎหมายเพื่อไม่ให้มีน้ำมันเครื่องปลอมออกไปขายตามท้องตลาดสร้างความเสียหายให้กับผู้บริโภคที่หลงเชื่อแล้วก็ซื้อไปจนเครื่องยนต์รถยนต์นั้นเสียพังนะคะต้องมาติดตามกันสำหรับ2ประเด็นนี้ค่ะเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ลักลอบผสมสารอันตรายโดยเฉพาะมีการโฆษณาว่าลดความอ้วนเนี่ยมีมาเตือนกันเป็นประจำเลยนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าก็ยังมีผู้ผลิตออกมาอย่างต่อเนื่องไม่เคยที่จะหลาบจำว่ามันผิดกฎหมายล่าสุดนี้ค่ะทางตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB นะคะโดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบ.ค่ะได้มีการแถลงข่าวร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาถึงปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายผลิตแล้วก็ขายอาหารเสริมลดความอ้วนผสมสารไซบูทรามีน2ยี่ห้อดังนะคะครั้งนี้กวาดล้างเครือข่ายผู้ผลิตแล้วก็ขายอาหารเสริมลดน้ำหนักผสมไซบูทรามีนเนี่ยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกนครนายกนนทบุรีและจังหวัดสงขลารวม4จุดด้วยกันค่ะผลิตภัณฑ์ที่จับกุมได้ก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อ SS นะคะบริษัทผู้จัดจำหน่ายหรือว่าเจ้าของก็คืออยู่ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะจับกุมผู้ต้องหาเป็นกรรมการบริษัททั้ง3รายและโรงงานผู้ผลิตนะคะซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลาตรวจยึดผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร SS ได้700กล่องขายเป็นแคปซูลประมาณ 7,000 แคปซูลเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีของกลางอีกเยอะมากเลยค่ะทั้งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตแล้วก็รวมถึงผงที่เป็นวัตถุดิบ25กิโลกรัมและกาแฟฉลากระบุว่าช่วยลดน้ำหนักอีก 2,700 ซองรวมมูลค่ากว่า3ล้านบาทนะคะอีกยี่ห้อหนึ่งที่จับได้ก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อ Refresh Me โดยมีสถานที่ผลิตก็คือบริษัทลาพรีมฟาร์มาซูติคอลจำกัดอยู่ที่จังหวัดนครนายกนะคะและบริษัทผู้จัดจำหน่ายก็คือห้างหุ้นส่วนจำกัด Refresh Me อยู่ที่จังหวัดนนทบุรีค่ะตรวจยึดผลิตภัณฑ์ลดความอ้วนยี่ห้อ Refresh Me เนี่ยที่ต้องสงสัยว่าผสมสารอันตรายไซบูทรามีนได้51กล่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดความอ้วนยี่ห้อ Refresh Me ซึ่งมีการแสดงฉลากไม่ถูกต้องจำนวนอีกหมื่นกว่ากล่องผงสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุดิบในการผลิต11กิโลกรัมผลิตภัณฑ์สบู่และเครื่องสำอางที่ฉลากไม่ถูกต้องอีก 20,000 กว่าชิ้นแคปซูลเปล่าอีก 1,000 แคปซูลนะคะคุณผู้ฟังรวมมูลค่าของกลางทั้งหมดยี่ห้อ Refresh Me เนี่ย4ล้านบาทค่ะซึ่งปฏิบัติการจับกุมผู้ผลิต
และผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดความอ้วนลักลอบผสมสารไซบูทรามีนซึ่งเป็นสารอันตรายครั้งนี้เป็นอย่างไรไปฟังเสียงพลตำรวจตรีวิทยาศรีประเสริฐภาพผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบ.ค่ะปฏิบัติการบุคคลแหล่งผลิตและเครือข่ายผู้จำหน่ายสินค้าที่หลอกลวงเอาเปรียบผู้บริโภคปฏิบัติการครั้งนี้เราก็มีการตรวจค้นทั้งหมด11จุดในการตรวจค้นเราก็สามารถยึดผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดความอ้วนมีส่วนผสมของสารเสพติดไซบูทามีนแล้วก็มีการตรวจยึดน้ำมันหล่อลื่นปลอมไม่ได้มาตรฐานซึ่งในการปฏิบัติการเนี่ยเป็นไปตามนโยบายของท่านพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่ท่านสั่งการให้ปราบปรามไปถึงแหล่งผลิตโรงงานเพื่อนะครับเพื่อตัดตอนนะครับไม่ให้มีการกระจายสินค้าไปยังผู้บริโภคนะครับนั่นคือเสียงของพลตำรวจตรีวิทยาศรีประเสริฐภาพผู้บังคับการตำรวจบก.ปคบ.นะคะแต่ว่ารายละเอียดการจับกุมครั้งนี้เป็นอย่างไรพร้อมทั้งโทษตามกฎหมายเนี่ยต้องไปฟังเสียงตำรวจชุดจับกุมตำรวจจากกองกำกับการ4บก.ปคบ.ค่ะสำหรับในส่วนของกองกำกับการ4บก.ปคบ.นะครับก็มีการกวาดล้างเครือข่ายผลิตและจำหน่ายอาหารเสริมลดความอ้วนนะครับที่มีไซบูทามีนเป็นส่วนผสมนะครับ2ยี่ห้อดังนะครับความเสียหายกว่า7ล้านบาทนะครับก็อย่างที่ทราบกันอยู่นะครับกระแสสังคมทุกวันนี้นะครับทางโซเชียลเนี่ยก็มีการโฆษณาขายพวกสินค้าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ลดความอ้วนนะครับเป็นอาหารเสริมลดความอ้วนนะครับบางแบรนด์บางยี่ห้อเนี่ยก็มีการผสมไซบูทามีนโดยไม่รับผิดชอบนะครับก็ผู้บริโภคเข้าไปเนี่ยอาจจะมีทำให้มีอาการนะครับขึ้นไส้อาเจียนมึนศีรษะนะครับบางรายถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาลบางรายถึงขั้นเสียชีวิตตามที่ปรากฏเป็นข่าวอยู่เนืองๆนะครับปคบ.กับอย.ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับมีการเฝ้าระวังแล้วก็มีการปรับปรามอยู่ตลอดนะครับล็อตนี้นะครับก็มีการทลายเครือข่าย2เครือข่ายนะครับก็2ยี่ห้อดังนะครับยี่ห้อแรกก็ SS นะครับเป็นแบรนด์อาหารเสริมลดความอ้วนนะครับSS ซึ่งมีผู้บริโภคไปแล้วมีอาการมึนศีรษะปวดหัววิงเวียนขึ้นไส้อาเจียนนะครับก็ร้องเรียนมาที่ปคบ.นะครับปคบ.ก็ทำการรอซื้อแล้วก็มีการส่งตรวจในสินค้าที่ทำการซื้อมานะครับก็พบว่ามีไซบูทามีนผสมอยู่ในผลิตภัณฑ์นั้นนะครับก็นำมาซึ่งการขยายผลไปสู่การตรวจค้นจับกุมนะครับก็มีการตรวจค้นที่โรงงานผลิตนะครับที่สงขลานะครับก็ยึดของกลางได้ส่วนหนึ่งนะครับก็ประมาณผลิตภัณฑ์ประมาณ700กล่องแล้วก็กล่องเปล่าประมาณ 1,000 กว่ากล่องนะครับก็เชื่อว่าเตรียมส่งให้ลูกค้านะครับแล้วก็มีการไปค้นที่บริษัทที่จัดจำหน่ายนะครับที่พิษณุโลกนะครับก็มีการจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ที่นี่นะครับเป็นข้อหาจำหน่ายไซบูทามีนนะครับซึ่งไซบูทามีนเนี่ยเป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภท1นะครับตามประมวลกฎหมายยาเสพติดนะครับโทษสูงก็มีการจับได้3รายนะครับผู้ต้องหาพร้อมยึดของกลางได้อีกส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นแบรนด์ของ SS นะครับส่วนแบรนด์ที่2ก็คือ Lefit Me นะครับอันนี้ก็เช่นกันครับผู้บริโภคทานแล้วมีอาการเช่นกันก็มาร้องที่อย.และปคบ.นะครับก็ทางอย.ก็มีการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นี้แล้วก็ส่งตรวจก็ปรากฏว่าล็อตที่ส่งตรวจมาก็มีไซบูทามีนเป็นส่วนผสมเช่นกันนะครับก็นำมาซึ่งการร่วมกันขยายผลตรวจค้น2ที่เหมือนกันนะครับคือที่ผลิตอยู่ที่นครนายกนะครับก็พบสารตั้งต้นพบวัตถุที่วัตถุดิบที่ต้องใช้ในการผลิตนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อ Lefit Me เนี่ยจำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็ไปตรวจค้นที่สถานที่จัดจำหน่ายนะครับที่นนทบุรีก็พบอีกเป็นสินค้ายี่ห้อนี้อีก10,000กล่องนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกนะครับซึ่งในฉลากของสินค้าไอ้ตัว Lefit Me เนี่ยมีการแสดงฉลากที่ไม่ตรงกับที่ขออนุญาตส่วนผสมเนี่ยไม่ตรงกับที่ขออนุญาตไว้กับอย.นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ตรวจยึดนะครับทั้ง2ยี่ห้อตอนนี้ตรวจยึดมาแล้วก็ส่งตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับเพื่อรอผลจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยเชื่อว่ามีไซบูทามีนเป็นส่วนผสมนะครับการกระทำความผิดของผลิตภัณฑ์พวกนี้นะครับฐานผลิตกระฐานจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท1เนี่ยโทษสูงนะครับโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง15ปีปรับตั้งแต่ 200,000 ถึง 1,500,000 บาทนะครับนั่นคือเสียงของตำรวจชุดจับกุมกองกำกับการ4กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วทางตำรวจเองก็มีการทำงานเชิงรุกนะคะถ้ามีผู้บริโภคแจ้งเข้าไปที่สายด่วนของบก.ปคบ.ก็คือ1135เนี่ยก็ต้องมีการวางแผนมีการล่อซื้อกวาดล้างนะคะโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นอันตรายกับผู้บริโภคเนี่ยคือเขาก็อยากได้เงินอย่างเดียวนะผู้ผลิตใช่ไหมคะแล้วก็ผู้บริโภคบางคนที่อาจจะไม่ทันยังคิดว่าถ้ากินยาลดความอ้วนเข้าไปเนี่ยคือมันไม่มียาไหน
ที่จะสามารถลดความอ้วนได้นอกจากเราจะต้องเลือกกินอาหารเลือกบริโภคอาหารออกกำลังกายดูแลสุขภาพตัวเองกินแต่ของที่ดีมีประโยชน์คือบางคนไม่ได้คิดหรือคิดน้อยเกินไปแล้วก็อยากจะหาทางลัดเร่งด่วนเพื่อให้ตัวเองมีหุ่นดีโดยเฉพาะสาวๆคือหุ่นดีเพื่อว่าแต่งตัวสวยคือบางคนอยากจะหุ่นดีแต่ว่าไม่ได้จำกัดการกินคือกินตามใจปากอย่างเช่นกินเวลา 4-5 มื้อกินแล้วไม่ออกกำลังกายและบางคนระบบเผาผลาญเนี่ยไม่เหมือนคนอื่นถึงแม้ว่าจะอายุยังน้อยแต่ว่าร่างกายไม่ค่อยได้เผาผลาญคือไม่ได้ขยับตัวเองเพราะฉะนั้นก็เลยนำมาซึ่งผลกระทบถ้าเกิดว่าไปเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่โฆษณาโอ้อวดเกินจริงว่าลดความอ้วนได้ซึ่งมันไม่จริงเพราะฉะนั้นเราจะไปฟังเสียงย้ำเตือนประชาชนว่าการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางสื่อออนไลน์ที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริงมากินเพื่อหวังผลลดความอ้วนเสี่ยงอันตรายมากๆถึงแก่ชีวิตได้และทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ไม่เคยอนุญาตให้มีการโฆษณายาลดความอ้วนนะคะไปฟังเสียงของเภสัชกรวีระชัยนนวชัยรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาค่ะในเบื้องต้นทางสำนักงานคณะกรรมการอาญาก็ต้องขอขอบคุณทางกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับผู้บริโภคนะครับกองบัญชาการสอบสวนกลางที่ได้กรุณาประสานความร่วมมือแล้วก็ทำงานร่วมกับทางอย.เรานะครับในการที่ปราบปรามจับกลุ่มผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งเป็นอันตรายต่อพี่น้องประชาชนนะครับทั้งสองกรณีนี้เนี่ยมีการแอบผสมนะครับไซบูทามีนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภทที่1ทางอย.เราเองเราไม่อนุญาตให้ใช้ในผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่ว่าจะเป็นยาไม่ว่าจะเป็นอาหารมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553แล้วนะครับเป็นเวลา13ปีแล้วที่อย.ไม่ให้ใช้แต่ปัจจุบันนี้ก็ยังมีการลักลอบนำเข้าลักลอบผลิตลักลอบมาใช้ในผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการลดความอ้วนนะครับก็นำเรียนทางพี่น้องสื่อมวลชนไปจนถึงพี่น้องประชาชนครับว่าที่อย.ไม่ให้ใช้ไซบูทามีนเพราะว่ามีอันตรายมีผลข้างเคียงค่อนข้างสูงถ้าหากใช้โดยไม่ถูกต้องโดยในเฉพาะในเรื่องของขนาดการรับประทานนะครับก็จะมีผลต่อสุขภาพสำหรับท่านที่เป็นโรคหัวใจอยู่เดิมความดันโลหิตสูงอยู่เดิมถ้ารับประทานก็จะยิ่งอาการหนักเข้าไปเพราะฉะนั้น2กรณีนี้มีเหตุตั้งต้นมาจากว่ามีผู้รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเกี่ยวกับการลดความอ้วนและมีการลักลอบปลอมปนใส่เข้าไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการนะครับแล้วก็เลยมีการเสียชีวิตกันมีการเจ็บหนักกันไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของทางสำนักงานคณะกรรมการยาแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในการที่จะต้องดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะครับในการที่จะสืบหาผู้กระทำความผิดตามที่ท่านเห็นโครงเครือข่ายเชื่อมโยงเนี่ยนะครับเขามีการย้ายจังหวัดกันนะครับผู้ผลิตอยู่สงขลาผู้จัดจำหน่ายอยู่พิษณุโลก1เครือข่ายอีกเครือข่ายหนึ่งผู้ผลิตอยู่นครนายกผู้จำหน่ายอยู่นครปฐมนะครับเดี๋ยวนี้เขาทำข้ามจังหวัดส่งสารเคมีกันไปส่งสารเคมีกันมานะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการดำเนินคดีก็อยากจะเรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนว่าทางเจ้าหน้าที่รัฐเราเองไม่ว่าจะเป็นสำนักงานคณะกรรมการยาเจ้าหน้าที่ตำรวจจะพยายามอย่างสุดความสามารถในการดำเนินการปราบปรามจับกลุ่มนะครับผู้กระทำความผิดนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องฝากทางพี่น้องประชาชนด้วยว่าท่านต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยดูแลตัวเองด้วยนะครับวันนี้ทางอย.ยืนยันครับว่าไม่มีอาหารเสริมชนิดใดที่มีสรรพคุณในการลดความอ้วนลดความอยากอาหารทำให้ท่านมีน้ำหนักไม่เกินนะครับวันนี้อย.ย้ำนะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เขาโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณหรือว่าโฆษณาในสื่อโซเชียลมีเดียหรือทางช่องทางต่างๆว่าสินค้าของเขาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของเขาสามารถลดความอ้วนได้ผ่านอย.แล้วนะครับไม่จริงนะครับส่วนหนึ่งก็คือไม่ได้ขออนุญาตอย.เลยอีกส่วนหนึ่งก็คือขออนุญาตอย.แต่ไม่ได้ขอเป็นยาลดความอ้วนหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดความอ้วนคือมีอย.แต่ว่าไม่ได้สรรพคุณในการลดความอ้วนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทางอย.ก็ย้ำว่าถ้าหากมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใดนะครับที่เขาโฆษณาว่าสำหรับลดน้ำหนักลดความอ้วนพี่น้องประชาชนโปรดอย่าซื้อและได้โปรดแจ้งข่าวให้กับทางบก.ปคบ.หรือทางอย.ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์นั้นน่าสงสัยว่าอาจจะมีการปลอมปนยาลดความอ้วนหรือไซบูทามีนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภทที่1นะครับแล้ววันนี้ก็จากสินค้าที่เห็นอยู่นะครับวันนี้ก็อยากจะเตือนพี่น้องประชาชนนะครับว่าท่านโปรดระงับยับยั้งการบริโภคไปก่อนหากวันนี้ท่านยังไม่ซื้ออย่าซื้อถ้าซื้อไปแล้วที่บ้านอย่ารับประทานนะครับวันนี้ทางตำรวจจะส่งตรวจวิเคราะห์ถ้าหากมีไซบูทามีนนะครับตามที่เราเคยเจอก่อนหน้านี้ก็จะมีโทษหนักตามที่ท่านผู้กำกับได้ให้ข้อมูลกับพวกเราไว้ครับ
นั่นคือเสียงย้ำเตือนว่ายาลดความอ้วนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่โฆษณาต่างๆทางสื่อออนไลน์มันอันตรายนะคะเป็นเสียงย้ำเตือนจากเภสัชกรวีรชัยนนวชัยรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาค่ะมีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะคุณผู้ฟังว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่โฆษณาอวดอ้างว่าลดความอ้วนได้เนี่ยนะคะ2ยี่ห้อก็คือยี่ห้อ SS เขาตรวจแล้วว่าพบสารไซบูทรามีนผสมอยู่ในผลิตภัณฑ์แล้วก็อีกยี่ห้อนึงก็คือเรฟมีฟิสเนี่ยมีการโฆษณาขายผ่าน Facebook ที่มีชื่อว่านัทรินธนาธนัดกิจซึ่งมีประชาชนร้องเรียนว่าสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ไปกินแล้วเกิดอาการเวียนหัวเวียนศีรษะหัวใจเต้นแรงทางอย.ก็เลยมีการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ขายแล้วก็ส่งตัวอย่างไปตรวจวิเคราะห์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็พบว่ามีวัตถุออกฤทธิ์ประเภท1ก็คือสารไซบูทรามีนผสมอยู่ในผลิตภัณฑ์เรฟมีฟิสจริงก็เลยประสานตำรวจบก.ปคบ.ไปตรวจสอบและจับกุมดังกล่าวนะคะจับกุมผู้ต้องหา3รายก็คือนางเกวรินขอสงวนนามสกุลอายุ35ปีนายกัลประพฤกษ์สงวนนามสกุลอายุ37ปีและนายเสาสงวนนามสกุลอายุ71ปีดำเนินคดีในข้อหาจำหน่ายซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ประเภท1ไซบูทรามีนโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าตรวจยึดของกลางก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างๆรวมมูลค่าทั้ง2ยี่ห้อ7ล้านบาทค่ะคุณผู้ฟังเบื้องต้นนะคะความผิดทั้งหมดก็คือตามประมวลกฎหมายยาเสพติดฐานผลิตซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ประเภท1โดยกระทำเพื่อการค้าฐานจำหน่ายซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ประเภท1โดยกระทำเพื่อการค้าอันนี้มีโทษจำคุก1ปีถึง15ปีปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 1,500,000 บาทนะคะ2ก็คือกรณีพบว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีส่วนผสมของยาแผนปัจจุบันหรือมีการผสมสารต้องห้ามในผลิตภัณฑ์จะเป็นความผิดฐานผลิตจำหน่ายอาหารที่ไม่บริสุทธิ์ตามพ.ร.บ.อาหารพุทธศักราช2522ค่ะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะ3ก็คือในส่วนผลิตภัณฑ์ที่แสดงฉลากไม่ถูกต้องมีความผิดตามพ.ร.บ.อาหารพุทธศักราช2522ค่ะฐานจำหน่ายอาหารฉลากไม่ถูกต้องอันนี้ก็มีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาทนะคะก็ขอย้ำเตือนนะคะว่าผู้ลักลอบผลิตยาลดความอ้วนมีความผิดตามกฎหมายเท่าที่อ่านมาเนี่ยก็คือโทษแรงพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าคิดที่จะผลิตยาลดความอ้วนเลยและสำหรับผู้บริโภคดิฉันก็ยังย้ำเตือนอยู่บ่อยๆว่าไม่ควรจะกินยาลดความอ้วนซึ่งถ้าอยากจะมีหุ่นดีสุขภาพดีก็ต้องควบคุมอาหารไม่กินเกินที่เราใช้พลังงานไปแล้วก็ควรจะออกกำลังกายเป็นประจำอันเนี้ยทุกครั้งเลยนะคะไม่ว่าจะสัมภาษณ์คุณหมอสัมภาษณ์นักวิชาการโภชนาการต่างๆก็แนะนำแบบนี้เพราะว่ามันเป็นวิธีการที่ถูกต้องและไม่เป็นอันตรายกับสุขภาพของผู้บริโภคนะคะเกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันไปกันที่เรื่องของน้ำมันหล่อลื่นปลอมกันบ้างดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังคนมีรถยนต์คนมีมอเตอร์ไซค์เนี่ยต้องฟังเลยนะคะเพราะว่าน้ำมันหล่อลื่นหรือน้ำมันเครื่องเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนเมื่อครบอายุการใช้งานซึ่งถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยจะส่งผลกระทบกับเครื่องยนต์ของเราได้อาจจะทำให้รถพังเลยก็ว่าได้เพราะว่าน้ำมันหล่อลื่นหรือน้ำมันเครื่องเนี่ยเป็นส่วนสำคัญเลยที่ทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้ดีเป็นปกติใช่ไหมคะถ้ามันมีน้ำมันเครื่องปลอมผลิตไม่ได้มาตรฐานจะส่งผลกระทบอย่างไรนำไปสู่การกวาดล้างจับกุมผู้ผลิตน้ำมันหล่อลื่นปลอมครั้งนี้ค่ะตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB โดยตำรวจบก.ปคบ.นะคะเปิดปฏิบัติการกวาดล้างแหล่งผลิตน้ำมันหล่อลื่นปลอมกว่า 75,000 ลิตรอันนี้มีมูลค่าความเสียหายถึง5ล้านบาททีเดียวค่ะตำรวจจากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะซึ่งเป็นชุดสืบสวนสอบสวนเนี่ยได้ทำการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นที่เลียนแบบยี่ห้อการผลิตของบริษัทปตท.นะคะในพื้นที่จังหวัดสระบุรี
บรรจุในถังเหล็กขนาด200ลิตรค่ะ2ถังในราคาถังละ 12,500 บาทนะคะหลังจากนั้นก็ได้นำส่งให้กับบริษัทปตท.น้ำมันเครื่องและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำมันหล่อลื่นซึ่งต่อมาบริษัทปตท.แจ้งว่าน้ำมันหล่อลื่นที่ตำรวจส่งให้เนี่ยเป็นน้ำมันหล่อลื่นที่บริษัทปตท.น้ำมันเครื่องและการค้าปลีกจำกัดมหาชนไม่ได้ผลิตขึ้นก็หมายความว่าปลอมขึ้นมีคุณภาพแตกต่างจากของที่ปตท.ผลิตจึงเชื่อว่าเป็นน้ำมันหล่อลื่นปลอมนะคะหลังจากสืบสวนขยายผลจับกุมผู้ต้องหาทำให้ทราบว่ามีสถานที่ลักลอบผลิตแล้วก็สถานที่เก็บเพื่อขายอยู่ในพื้นที่จังหวัดลพบุรีนครสวรรค์สระบุรีและก็นนทบุรี6จุดค่ะผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นที่ไปตรวจดังกล่าวเนี่ยไม่มีเลขทะเบียนน้ำมันหล่อลื่นที่ต้องมีตัวอักษรย่อที่กำกับก็คือทอทงพอพานที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมธุรกิจพลังงานซึ่งเป็นความผิดตามพรบ.การค้าน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2543นะคะตรวจค้นและยึดน้ำมันหล่อลื่นปลอมมาได้ทั้งหมด 75,000 ลิตรค่ะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นน้ำมันหล่อลื่นปลอมที่ผลิตโดยไม่ได้มาตรฐานแล้วก็ยังใช้เครื่องหมายการค้าของบริษัทปตท.ปลอมอีกด้วยการจับกุมครั้งนี้เป็นอย่างไรและมีโทษตามกฎหมายอย่างไรไปฟังเสียงจากตำรวจชุดจับกุมตำรวจบก.ปคบ.ค่ะสืบเนื่องจากนะครับทางปคบนะครับเราได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนผู้บริโภคนะครับว่าได้รับความเสียหายนะครับกับรถยนต์นะครับที่ใช้น้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องปลอมเนี่ยนะครับเราก็เลยได้มีการสืบสวนนะครับทำการสั่งซื้อนะครับเพื่อพิสูจน์ความผิดนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องน้ำมันหล่อลื่นเนี่ยนะครับได้เสนอขายนะครับอยู่บนช่องทางออนไลน์นะครับเมื่อเราได้สั่งซื้อเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการตรวจสอบคุณภาพนะครับวิเคราะห์คุณภาพนะครับเบื้องต้นนะครับทราบว่าเป็นน้ำมันหล่อลื่นปลอมนะครับที่ไม่มีคุณภาพนะครับจึงนำไปสู่นะครับการตรวจค้นนะครับแล้วก็ตรวจยึดผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นนะครับจำนวนทั้งสิ้นนะครับกว่า 75,000 ลิตรนะครับมูลค่าความเสียหายนะครับกว่า5ล้านบาทนะครับเราได้ตรวจค้นนะครับในพื้นที่นะครับทั้งโรงงานทั้งแหล่งผลิตนะครับแล้วก็ร้านจำหน่ายขายปลีกนะครับจำนวนทั้งสิ้นนะครับ6จุดในพื้นที่ภาคกลางนะครับจังหวัดสระบุรีจังหวัดลพบุรีนครสวรรค์นะครับนนทบุรีนะครับภายใต้ผลิตภัณฑ์นะครับของปตท.ที่มีการปลอมนี่นะครับเราจึงได้ประสานงานไปที่ทางปตท.เพื่อทำการตรวจสอบปรากฏว่าผลิตภัณฑ์นี้นะครับทางปตท.เนี่ยแจ้งว่าไม่ได้ผลิตขึ้นมาแล้วก็น้ำมันหล่อลื่นที่ทำการตรวจพิสูจน์ในเบื้องต้นเนี่ยไม่ได้คุณภาพนะครับผมสำหรับความผิดนะครับในการปลอมน้ำมันหล่อลื่นนะครับก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีนะครับปรับไม่เกิน 300,000 บาทนะครับผลิตภัณฑ์นะครับที่จำหน่ายนะครับอยู่ตามอู่รถทั่วไปนะครับหรือว่าตามศูนย์ทั่วไปเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะพิสูจน์หรือว่าสังเกตได้ยากนะครับนั่นคือปฏิบัติการกวาดล้างน้ำมันเครื่องปลอมจากตำรวจชุดจับกุมบก.ปคบ.แล้วก็โทษตามกฎหมายนะคะแล้วน้ำมันเครื่องปลอมมันจะส่งผลกระทบอย่างไรกับเครื่องยนต์ของเราไปฟังเสียงจากตัวแทนของบริษัทปตท.พร้อมทั้งคำแนะนำการสังเกตน้ำมันเครื่องจริงกับปลอมต่างกันอย่างไรครับผมเป็นตัวแทนจากแบรนด์ PT Lubricant นะครับผมของบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือว่า OR นะครับขอแจ้งรายละเอียดจุดสังเกตเบื้องต้นนะครับผมของผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นในท้องตลาดอันดับแรกเลยก็อยากจะให้สังเกตตัวเรื่องราคานะครับผมว่าราคาที่เสนอขายเนี่ยเหมาะสมหรือเปล่านะครับผมถ้าต่ำกว่าราคาตลาดค่อนข้างมากอันนี้ก็จะเป็นจุดผิดปกติที่สังเกตได้จุดแรกนะครับจุดที่2ก็ให้สังเกตที่ตรงฉลากผลิตภัณฑ์หรือแพคเกจจิ้งนะครับผมว่ามีความไม่เรียบร้อยกว่าปกตินะครับผมซึ่งอันนี้ถ้าหลักๆแล้วการตรวจสอบที่ถูกต้องเนี่ยสามารถตรวจสอบได้จากเลขที่แบตช์นัมเบอร์แบตช์การผลิตนะครับผมแล้วก็วันเดือนปีที่ผลิตนะครับผมที่ระบุอยู่บนบรรจุภัณฑ์นะครับผมอันนี้เป็น2ข้อหลักที่อยากให้ทางผู้บริโภคสังเกตนะครับผมแล้วก็จริงๆแล้วอยากเล่าถึงเรื่องของตัวผลกระทบหรือความเสียหายนะครับผมว่าจริงๆน้ำมันหล่อลื่นปลอมที่เจอส่วนใหญ่นะครับผมก็น่าจะผลิตมาจากน้ำมันยูสออยล์หรือว่าน้ำมันที่ใช้แล้วหรือน้ำมันที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับผม
ซึ่งตรงนี้ถ้านำไปใช้กับทางเครื่องยนต์หรือว่าระบบน้ำมันหล่อลื่นนะครับผมก็อาจจะมีความผิดปกติที่สังเกตได้อย่างเช่นว่าเครื่องยนต์มีเสียงดังผิดปกตินะครับหรือว่าตัวกำลังของตัวเครื่องยนต์เองก็จะมีการลดลงจากปกตินะครับผมอันนี้ก็จะเป็นข้อสังเกตเบื้องต้นทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมก็อยากจะเชิญชวนนะครับผู้บริโภคทุกท่านนะครับผมให้ซื้อตัวผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นนะครับผมจากแหล่งที่เชื่อถือได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นสถานีบริการน้ำมันของ PT Station นะครับผมหรือว่าจะเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ PT Lubricant ครับผมขอบคุณมากเลยครับผมนั่นคือเสียงจากตัวแทนของบริษัทปตท.นะคะมาแนะนำข้อสังเกตว่าถ้าจะเลือกซื้อน้ำมันเครื่องเนี่ยต้องสังเกตฉลากอะไรบ้างมันต่างกันแน่นอนนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเรื่องของราคาเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวบอกได้ว่าจริงหรือปลอมเพราะว่าถ้าน้ำมันเครื่องของจริงเนี่ยไม่น่าจะมีราคาที่ถูกนะคะถ้าเป็นยี่ห้อเดียวกันอันนี้คือคำแนะนำนะคะรวมทั้งตอนนี้ค่ะมันมีข่าวว่ามีก๊าซหุงต้มปลอมด้วยคุณผู้ฟังอันนี้ก็อันตรายเหมือนกันเพราะว่าก๊าซหุงต้มเนี่ยถ้ามันผลิตไม่ได้มาตรฐานเช่นการบรรจุในถังก๊าซที่ไม่ได้มาตรฐานถังก๊าซก็ปลอมด้วยมันอาจจะอันตรายถ้านำไปใช้หุงต้มในครัวเรือนเช่นอาจจะระเบิดได้หรือว่าได้น้ำหนักไม่เต็มอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะมีวิธีการสังเกตถึงก๊าซหุงต้มปลอมอย่างไรเป็นคำแนะนำจากตัวแทนจากบริษัทปตท.ไปฟังเรื่องของวิธีการสังเกตก๊าซหุงต้มเพื่อให้ได้ก๊าซหุงต้มของจริงค่ะตัวของถังก๊าซหุงต้มเนี่ยเราจะมีเรื่องของมาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับในตัวของถังก๊าซหุงต้มเนี่ยมันจะเป็นมก.ภาคบังคับเป็นมก.อุตสาหกรรมนะครับในส่วนของปต.ก๊าซหุงต้มเองเนี่ยเราจะผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานนะครับพอการผลิตเสร็จเนี่ยตัวถังก๊าซหุงต้มเนี่ยจะต้องเอาไปทดสอบตรวจสอบตามข้อกําหนดของกฎหมายนะครับซึ่งเราจะต้องทดสอบทุก5ปีนะครับแล้วก็จะมีการตีสัญลักษณ์ว่าวันหมดอายุไว้ที่ด้านหลังถังนะครับแล้วก็จะมีตัวน้ำหนักที่เขียนตัวน้ำหนักถังที่ชัดเจนแต่ว่าถ้าไปดูของถังปลอมนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าการสกรีนจะไม่ชัดนะครับแล้วก็จะไม่มีการตีน้ำหนักถังนะครับซึ่งตัวนี้ค่อนข้างสำคัญมากอีกส่วนหนึ่งเนี่ยตัวของถังก๊าซหุงต้มเองเนี่ยตัววาล์วจะต้องมีการทดสอบและตรวจสอบนะครับทุกครั้งที่มีการนำเข้าไปทดสอบนะครับแล้วก็ตัววาล์วเนี่ยจะต้องมีอายุไม่เกิน10ปีนะครับทางก๊าซหุงต้มปตท.เนี่ยถ้าวาล์วหมดอายุเนี่ยเราจะเปลี่ยนใหม่ให้เลยนะครับสังเกตเห็นของถังที่ปลอมเนี่ยเขาจะไม่มีการทดสอบวาล์วเลยนะครับจะเห็นวาล์วเก่าแล้วก็สีสกรีนไม่ชัดเจนนะครับซึ่งตรงนี้ค่อนข้างสำคัญมากเพราะมันเป็นความปลอดภัยที่เราใช้งานอยู่ในบ้านแล้วถ้าผู้บริโภคนะครับได้พบการปลอมปนอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะแจ้งที่สายด่วนของปคบได้1135นะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยก็ต้องขอบคุณทางปคบนะครับซึ่งเรามองว่าอันเนี้ยเป็นความสำคัญของความปลอดภัยของผู้บริโภคโดยส่วนใหญ่ในบ้านเราถ้าพบการกระทำความผิดเนี่ยก็ต้องฝากทางผู้บริโภคทุกท่านนะครับให้แจ้งมาที่1135นั่นคือเสียงของตัวแทนจากบริษัทปตท.นะคะแนะนำวิธีการสังเกตการเลือกซื้อถังก๊าซหุงต้มเพื่อไม่ให้ได้ของปลอมนะคะคุณผู้ฟังอันนี้สำคัญค่ะเพราะว่าดิฉันเชื่อว่าทุกครัวเรือนเนี่ยมีการใช้ก๊าซหุงต้มอยู่แล้วส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะสั่งจากร้านก๊าซหุงต้มในพื้นที่ซึ่งเราก็รู้จักกันอยู่แล้วแต่บางครั้งค่ะมันก็มีเหมือนกันที่แอบลักลอบคือผู้ขายปลีกที่เราไปสั่งซื้อเนี่ยรู้เท่าไม่ถึงการอาจจะไปสั่งซื้อก๊าซหุงต้มจากคนที่ปลอมขึ้นมาก็ได้อันนี้เราไม่รู้จริงๆเพราะฉะนั้นก็ต้องมีวิธีการสังเกตว่าทั้งก๊าซมันจะต้องสังเกตยังไงก็ฟังจากการแนะนำของตัวแทนจากบริษัทปตท.ไปนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องอ่านฉลากแล้วก็ต้องรู้จักผู้ขายด้วยส่วนหนึ่งเหมือนกันค่ะเพื่อความปลอดภัยในการใช้ถังก๊าซหุงต้มนะคะเกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันไปที่เรื่องต่อไปค่ะคุณผู้ฟังจากที่เคยมีการนำเสนอนะคะว่ามีผู้บริโภคเนี่ยร้องเรียนไปเกี่ยวกับเรื่องของราคาตั๋วเครื่องบินในช่วงเทศกาลอย่างเช่นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นจังหวัดท่องเที่ยวเนี่ยแพงไม่สมเหตุสมผลเพราะว่าบางคนที่อยู่ในพื้นที่
ที่อาจจะไม่ได้จองตั๋วเครื่องบินล่วงหน้าเป็น6เดือนหรือปีนึงเนี่ยนะคะแล้วมีธุระเร่งด่วนจะต้องไปทำธุระในพื้นที่เช่นภูเก็ตในช่วงเวลาใกล้ๆเทศกาลอย่างเช่นใกล้ๆเทศกาลคริสต์มาสอะไรอย่างเงี้ยเขามีความจำเป็นแต่ว่าพอจองเครื่องบินไปแล้วเนี่ยโหราคามันแพงที่มีการแชร์กันบอกว่าสายการบิน1เส้นทางบินกรุงเทพภูเก็ตจองเมื่อใกล้ๆวันคริสต์มาส2566ที่ผ่านมาเนี่ยเที่ยวเดียวนะคะ 6,885 บาทก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตว่าแบบเนี้ยมันแพงเกินจริงไหมพอมีการกระจายข่าวกันแบบนี้เนี่ยก็เลยเกิดคำถามว่าการคุมราคาสายการบินเนี่ยเป็นหน้าที่ของสถาบันการบินพลเรือนใช่หรือไม่แล้วมีวิธีการคิดราคาตั๋วเครื่องบินอย่างไรหลายคนก็บอกว่าคุณก็ต้องจองล่วงหน้าแต่เนิ่นๆสิ3เดือน6เดือนปีนึงแต่บางคนคุณผู้ฟังมีบ้านอยู่ในพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวยอดนิยมเช่นภูเก็ตกระบี่เชียงใหม่คือบางครั้งเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องเดินทางเร่งด่วนเช่นญาติเสียชีวิตบ้างแม่เข้าโรงพยาบาลบ้างคือไม่ได้แพลนล่วงหน้าก็เลยมีความจำเป็นต้องบินด่วนอย่างเงี้ยแล้วราคามันแบบเที่ยวเดียว 6,800 บาทเนี่ยคุณผู้ฟังกรุงเทพภูเก็ตมันก็ดูเหมือนไม่สมเหตุสมผลใช่ไหมคะหลังจากมีการนำเสนอไปครั้งก่อนนะคะในรายการภูมิคุ้มกันดิฉันได้สอบถามไปทางสำนักงานการบินพลเรือนหรือ CAAT ค่ะซึ่งทางฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ CAAT เนี่ยก็ได้ส่งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการกำหนดราคาตั๋วเครื่องบินเป็นบทความมาถึงดิฉันนะคะดิฉันขอนำมาถ่ายทอดในรายการภูมิคุ้มกันเพื่อให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันสำนักงานการบินพลเรือนบอกว่าการจองตั๋วเครื่องบินแต่ละครั้งหลายคนอาจใช้เวลานานเพื่อหาตั๋วราคาที่คุ้มค่ามากที่สุดยิ่งจองล่วงหน้านานเท่าไหร่ก็ยิ่งได้ตั๋วราคาประหยัดหรือถ้าตัดสินใจช้าเพียงเล็กน้อยก็อาจได้ราคาที่เพิ่มขึ้นสูงเป็นเท่าตัวเลยเรียกได้ว่าราคาตั๋วเครื่องบินขยับขึ้นขึ้นลงๆอยู่ตลอดเวลาแล้วอะไรคือเหตุผลที่ทำให้ตั๋วเครื่องบินในหนึ่งเที่ยวมีราคาต่างกันสำนักงานการบินพลเรือนมีคำตอบว่าตั๋วเครื่องบินถูกกำหนดราคาด้วยหลัก Dynamic Pricing ก็คือการตั้งราคาแบบยืดหยุ่นซึ่งเป็นวิธีการที่สายการบินทั่วโลกนำมาใช้ราคาตั๋วเครื่องบินสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยต่างๆโดยเฉพาะปริมาณความต้องการในการบินของผู้โดยสารในแต่ละช่วงเวลาและระดับการแข่งขันของสายการบินในแต่ละเส้นทางสายการบินก็จะนำปัจจัยเหล่านี้ค่ะมาพิจารณาร่วมกับต้นทุนการให้บริการก่อนนำมากำหนดเป็นราคาตั๋วแต่ละที่นั่งโดยในหนึ่งเที่ยวบินจะมีราคาตั๋วที่แตกต่างกันไล่ระดับราคาเป็นขั้นบันไดหรือเรียกว่า Fair Class ซึ่งกลไกทางการตลาดนี้เองทำให้สายการบินสามารถตั้งราคาตั๋วโดยสารในหลายระดับช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้มากขึ้นอธิบายเพิ่มเติม Fair Class คือกลไกการตั้งระดับราคาขายตั๋วเครื่องบินราคาตั๋วจะมีกี่ระดับขึ้นอยู่กับการบริหารรายได้ของแต่ละสายการบินเช่นสายการบินต้นทุนต่ำอาจมีการส่งเสริมการขายด้วยการปล่อยตั๋วโปรโมชั่นที่มีราคาถูกออกมาก่อนแต่ตั๋วราคานี้จะมีจำนวนจำกัดเมื่อตั๋วราคาถูกขายหมดไปราคาตั๋วก็จะขยับสูงขึ้นตามระดับความต้องการของการซื้อและต้นทุนค่าบริการที่สายการบินตั้งไว้แต่นี่เป็นเหตุผลที่ทำให้การจองตั๋วเครื่องบินในระยะเวลากระชั้นชิดกับวันที่ต้องการเดินทางมักจะเหลือตั๋วราคาแพงนั่นเองจากพฤติกรรมการซื้อตั๋วเครื่องบินก็แบ่งผู้โดยสารออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกเรียกว่า Leisure Traveler ก็คือกลุ่มผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวนะคะกลุ่มนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะมีความอ่อนไหวต่อราคาตั๋วและมักจะวางแผนการเดินทางล่วงหน้าเพื่อซื้อตั๋วราคาถูกกลุ่มที่2คือกลุ่ม Business Traveler ก็คือกลุ่มผู้โดยสารที่เดินทางเพื่อทำธุรกิจหรือทำงานกลุ่มนี้จะซื้อตั๋วก่อนเดินทางไม่นานมักต้องการตั๋วที่มีความยืดหยุ่นอย่างเช่นสามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ยกเลิกการเดินทางโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมซึ่งตั๋วที่มีราคาสูงก็จะตอบโจทย์กลุ่มผู้โดยสารกลุ่มนี้นะคะบทความยังบอกว่าต้องยอมรับ
ว่าหลังสถานการณ์โควิด-19 ระบาดคลี่คลายลงเนี่ยมีปริมาณความต้องการเดินทางภายในประเทศสูงขึ้นมีทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาตินักท่องเที่ยวไทยในขณะที่สายการบินก็ยังฟื้นตัวได้ต่ำกว่าระดับการให้บริการในปี2562ทำให้ไม่สามารถเพิ่มเที่ยวบินและตั๋วที่นั่งเพื่อรองรับปริมาณความต้องการได้เพียงพอจึงเกิดสถานการณ์ที่ผู้โดยสารหลายคนต้องซื้อตั๋วที่นั่งใบท้ายๆที่มีราคาสูงโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาวซึ่งที่ผ่านมานะคะทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยก็ได้เร่งกระบวนการอนุมัติอนุญาตให้สายการบินสามารถจัดการอากาศยานเพิ่มเติมให้รวดเร็วขึ้นและผ่อนปรนระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สายการบินสามารถจัดหาอากาศยานมาบินเพิ่มเติมและทันต่อความต้องการของผู้โดยสารได้และเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิผู้โดยสารและควบคุมไม่ให้ค่าโดยสารสูงเกินไปโดยเฉพาะช่วงที่มีประชาชนเดินทางกันมากๆเนี่ยนะคะทางคณะกรรมการการบินพลเรือนจึงมีประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณค่าโดยสารและค่าระวางสำหรับอากาศยานขนส่งในเส้นทางบินภายในประเทศพุทธศักราช2561ซึ่งได้กำหนดเพดานราคาตั๋วขั้นสูงสุดไว้โดยผู้โดยสารสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ www.caat.or.th/th/achieve/36895 อันนี้ก็ไปค้นหาเพิ่มเติมได้ที่ Google ค่ะและนอกจากนั้นนะคะ CAAT บอกว่าเพื่อเป็นการกำกับดูแลให้สายการบินต่างๆปฏิบัติตามระเบียบและมาตรฐานสากลมีบทบาทในการติดตามตรวจสอบราคาค่าโดยสารเครื่องบินไม่ให้เกินเพดานที่กำหนดถ้าหากผู้โดยสารพบว่าสายการบินใดขายตั๋วเครื่องบินแพงเกินเพดานค่าโดยสารที่กำหนดแล้วก็สามารถร้องเรียนไปได้ที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเว็บไซต์ www.caat.or.th/complain นะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่ทางฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยส่งมาถึงดิฉันนะคะคุณผู้ฟังแต่ถ้าคุณผู้ฟังซื้อตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียวแล้วรู้สึกว่าโอ้โหมันแพงมากลองเข้าไปเช็คเพดานราคาได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้นะคะหรือถ้าจะร้องเรียนก็ร้องเรียนทางออนไลน์ไปได้เลยนี่คือเรื่องของการกำหนดราคาตั๋วโดยสารสายการบินนี่คือช่วงแรกของรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคนะคะเรายังมีอีกช่วงนึงนั่นคือคิดก่อนเชื่อวันนี้คุยเรื่องอะไรไปติดตามกันค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานนพัยนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงศ์ค่ะวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของสีผสมอาหารนะคะเคยสังเกตไหมคะว่าอาหารหลายๆอย่างเนี่ยสีสันมันสวยมันน่ากินอย่างแถวบ้านดิฉันแถวอำเภอแม่ทาลำพูนเนี่ยนะคะจะมีไก่ทอดอยู่แถวๆสถานีรถไฟทาชมพูเป็นต้นตำรับเลยลักษณะเด่นของไก่ทอดที่นี่ก็คือว่ามันจะมีสีส้มซึ่งเขาใช้สีผสมอาหารลงไปผสมตอนทอดด้วยสีมันก็จะน่ากินนะคะลองนึกย้อนไปว่ามีเมนูอะไรบ้างที่เขาใช้สีผสมอาหารอย่างแรกที่นึกได้ก็คือชาเย็นพวกนี้แหละเพราะว่ามันเคยมีเสียงเล่าลือนะฮะแล้วก็เป็นข่าวตามสื่อสังคมออนไลน์บอกว่ามีชาไทยยี่ห้อดังเนี่ยมีรสชาติหอมหวานอร่อยอันเนี้ยเขาลือกันว่าใส่สีผสมอาหารสีส้มแต่ว่ามันก็มีข่าวออกมาอีกว่าชายี่ห้อนี้ไม่สามารถนำออกไปขายที่ต่างประเทศได้เพราะว่ามีการระบุไว้บนฉลากว่าสำหรับใช้หรือว่าขายภายในประเทศเท่านั้นก็เลยมีข้อข้องใจว่าเพราะอะไรถึงไม่สามารถเอาชายี่ห้อนี้ออกไปขายนอกประเทศได้เป็นเพราะข่าวลือที่ว่ามีการใช้สีผสมอาหารช่วยเพิ่มสีชาให้ดูน่าดื่มมากขึ้นหรืออย่างไรนะคะเรื่องนี้เราจะไปถามกับอาจารย์แก้วถึงงานวิจัยต่างๆเรื่องของสีผสมอาหารด้วยค่ะอาจารย์คะการใช้สีผสมอาหารบางครั้งมันก็ทำให้อาหารดูน่ากินหรือว่าเครื่องดื่มน่าดื่มได้นะคะเรื่องนี้เป็นยังไงคะเกี่ยวกับชายี่ห้อนี้ที่ไม่สามารถนำไปขายที่ต่างประเทศได้ค่ะความจริงไม่ใช่นำไปขายต่างประเทศไม่ได้เขาขายได้เขาส่งออกด้วยนะฮะแต่
ชนิดที่ส่งออกเนี่ยเขาไม่ใส่สีถ้าเขาจะส่งออกไปขายที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาใส่สีได้แต่ถ้าส่งไปยุโรปเนี่ยเขาจะไม่ใส่สีเหตุที่ไม่ใส่สีเนี่ยไม่ใช่ว่ายุโรปถึงกับห้ามสีที่เขาใส่นะแต่ยุโรปไม่สบายใจกับสีที่เขาใส่เพราะฉะนั้นขั้นตอนมันจะยุ่งยากประเด็นก็คือว่าสีพวกเนี้ยในบ้านเราเนี่ยก็มีใช้นะเราไม่ได้ห้ามใช้อย่างชาที่มีปัญหาเนี่ยนะผมก็เคยไปหยิบมาดูตอนนั้นเนี่ยปกติผมจะดื่มชาของบริษัทใหญ่จากฝรั่งนะปรากฏว่าหลังๆเนี่ยเขาเลิกทำชาขายเขาไปขายแต่กาแฟก็เลยต้องไปมองดูชาไทยที่เป็นชา 3-in-1 ปรากฏว่าใส่สีหมดเลยผมก็เลยตัดสินใจว่าเลิกกินดีกว่าหาชาจีนที่ชงแล้วกลิ่นหอมๆหน่อยค่อยเติมนมข้นลงไปนะฮะค่ะปกติการชงชาเนี่ยถ้าเป็นชาแบบเป็นใบแห้งๆก็คือมันไม่มีสีเนาะอาจารย์มันก็จะเป็นสีออกน้ำตาลน้ำตาลแต่ว่าการชงชาเย็นแล้วใส่นมลงไปเนี่ยการทำให้ชาเย็นมีสีส้มๆนวลๆมันก็น่าดื่มแต่ทีนี้สีผสมอาหารที่มีใช้อยู่ในเมืองไทยมันมีกี่ชนิดคะอาจารย์ตอนนี้ที่เขาอนุญาตให้ใช้อ่ะค่ะที่เขาใช้กันอยู่เนี่ยนะที่อย.ยอมไม่ขายให้ใช้เนี่ยก็จะมีสีแดงนะสีแดงเนี่ยก็จะมีที่เราเห็นบนฉลากคือปองโซ 4R คาโมอิซีนนะหรือว่าบางทีก็เรียกว่าเอโซลูบินก็ได้และเออริโทซีนถ้าเป็นสีเหลืองเนี่ยจะมีทาตาซีนซัสเซเยลโล่ FCFไรโบฟลาวินสีเขียวจะมีฟาสกรีน FCF ส่วนสีน้ำเงินก็มีอินดิโกคามีนนะแล้วก็บิเลนบลู FCF คือสีพวกนี้เนี่ยยกเว้นไรโบฟลาวินเนี่ยจะเป็นสารสังเคราะห์ถ้าไรโบฟลาวินนี่ก็เป็นสังเคราะห์เหมือนกันแต่สังเคราะห์เรียนแบบธรรมชาติเพราะว่ามันคือวิตามินตัวหนึ่งที่เรากินได้นะฮะไรโบฟลาวินค่ะที่อาจารย์พูดเรื่องสีต่างๆที่อนุญาตให้ใช้ผสมอาหารในไทยทั้งสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินสีเขียวมันเป็นสีประเภทไหนแล้วทำมาจากอะไรคะอาจารย์ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นสีสังเคราะห์มาจากสารที่เราเรียกว่าเอโซไดเอโซไดเนี่ยคือสีย้อมผ้าแต่พอเขาทำให้เป็นอนุพันธ์เนี่ยบางชนิดเนี่ยก็จะละลายน้ำได้คือสีย้อมผ้าเนี่ยส่วนใหญ่จะละลายน้ำไม่ดีมันจะไปติดพวกเส้นใยสังเคราะห์ได้ดีนะฮะทีนี้พอทำให้ละลายน้ำแล้วเนี่ยก็ต้องมีการทดสอบว่ามีความปลอดภัยหรือมีความเสี่ยงต่อการเกิดพิษแค่ไหนซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยสีพวกที่เราอนุญาตเนี่ยก็ผ่านการประเมินความเสี่ยงมาแล้วค่ะแต่ถามว่าการประเมินความเสี่ยงเนี่ยบอกว่าปลอดภัย 100% มั้ยไม่ใช่ฮะคือถ้าใครเรียนพิษวิทยาเนี่ยจะรู้เลยว่าสีพวกนี้เนี่ยไม่น่ากินหรอกค่ะเหตุผลก็คือว่าเป็นสารสังเคราะห์ดังนั้นเนี่ยจะต้องถูกกำจัดด้วยระบบเอนไซม์ในตับไตหรือแม้กระทั่งลำไส้เนี่ยเราจะกำจัดสีพวกนี้ได้มีวิธีการนะแต่ว่าถ้าเป็นกรณีของตับเนี่ยสีพวกเนี่ยเมื่อถูกกำจัดเนี่ยขณะเดียวกันเขาจะกระตุ้นระบบเอนไซม์ในตับที่กำจัดเขาเนี่ยให้สูงขึ้นเอนไซม์กลุ่มนี้คือไซโตโครม P450 เนี่ยเป็นเอนไซม์ที่ทำงานมีผลเกี่ยวกับยาเกี่ยวกับสารอื่นๆอีกหลายอย่างโดยเฉพาะกรณีของยาเนี่ยการที่เอนไซม์ถูกกระตุ้นด้วยสีให้สูงขึ้นเนี่ยบางครั้งก็ไม่ดีนะคือมันทำให้ยาเนี่ยถูกกำจัดเร็วขึ้นออกฤทธิ์น้อยลงค่ะอาจารย์คะสีผสมอาหารที่มีการอนุญาตให้ใช้ในไทยที่อาจารย์บอกว่าจริงๆมันก็คือสีเคมีนั่นแหละแล้วก็เอามาผ่านขั้นตอนกระบวนการผลิตเพื่อให้มีความปลอดภัยแสดงว่าที่เราเข้าใจการสีผสมอาหารที่อนุญาตให้ขายทั้งขายแบบเป็นซองๆเอาไปใช้ในบ้านหรือสีผสมอาหารในอุตสาหกรรมอาหารในไทยนี่คือส่วนมากก็เป็นสีเคมีทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะไม่ใช่สีจากพืชผักธรรมชาติใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ใช่เลยถ้าสีจากพืชผักธรรมชาติจะไม่ค่อยอยู่ตัวนะฮะจะสลายตัวง่ายหน่อยแล้วก็แพงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าเรากินอาหารที่ใส่สีธรรมชาติซึ่งแม่ค้าบอกว่าเนี่ยมาจากสีธรรมชาติเขาเอาขมิ้นมาทำอะไรเงี้ยก็ถือว่าดูปลอดภัยนะแต่สีมันจะไม่สวยเท่าสีสังเคราะห์คือสีสังเคราะห์เนี่ยกินเข้าไปครั้งสองครั้งไม่ได้เป็นไรเท่าไหร่หรอกมันมีความทนที่เราจะเสี่ยงได้เนี่ยในระดับหนึ่งเขาศึกษามาแล้วในสัตว์ทดลองแต่ถามว่ากินเป็นประจำดีไหมผมว่าไม่ดีโดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยไม่ดีแน่เช่นลูกอมหรือลูกกวาดอะไรก็ตามเนี่ยที่เป็นสีอันนั้นเป็นสีสังเคราะห์หมดแล้วไม่ควรจะให้เด็กกินถ้าจะให้เด็กกินขนมหวานถ้าไม่กลัวฟันผุนะ
ผมว่าอมท็อฟฟี่ของไทยๆดีกว่าท็อฟฟี่กะทิอะไรก็ตามที่เป็นสีน้ำตาลธรรมชาติอ่ะค่ะอาจารย์คะถ้าอย่างนั้นถึงแม้ว่าเขาจะประเมินความปลอดภัยในการใช้สีผสมอาหารแล้วแต่เราก็ไม่ควรที่จะกินอาหารที่ใส่สีผสมอาหารบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นอาหารหวานอาหารคาวพวกท็อฟฟี่ต่างๆมันมีงานวิจัยอะไรไหมที่ศึกษาถึงผลกระทบสีผสมอาหารที่เกิดขึ้นในมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตอะคะอาจารย์คือผลกระทบแบบที่เป็นอันตรายชัดๆเนี่ยมันไม่มีเนี่ยนะแต่มีบางครั้งเนี่ยที่เขาพบว่าสีบางอย่างเนี่ยอาจจะทำให้เด็กเกิดลักษณะที่เราเรียกว่าไฮเปอร์แอคทีฟซึ่งก็มีการขัดแย้งกันนะว่าไม่ใช่ไม่เป็นหรอกสรุปเนี่ยมันยังไม่มีข้อมูลชัดเจนเลยว่าก่อปัญหาไฮเปอร์แอคทีฟคืออาการยังไงคะอาจารย์ไฮเปอร์แอคทีฟก็คือเป็นเด็กไฮเปอร์ที่ว่าประเภททำอะไรโดยไม่คิดทำอะไรวุ่นวายไปหมดอ่ะพวกที่สนแล้วบอกให้หยุดไม่หยุดอ่ะแต่ว่าอันนี้ก็ข้อมูลก็ไม่ชัดเจนนะมันเหมือนกับว่าเป็นกับคนบางคนที่ถูกกระตุ้นได้ด้วยสีพวกนี้แต่บางคนก็ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลก็เลยยังทำให้สีพวกนี้ยังมีการขายได้แต่โดยสรุปเนี่ยนะในหลายๆที่เนี่ยเขาไม่แนะนำให้เด็กกินอาหารที่ใส่สีอย่างเช่นที่เกาหลีนะผมมีข้อมูลที่เกาหลีว่าตอนนี้เกาหลีใต้เนี่ยออกประกาศห้ามการใช้สีสังเคราะห์ในอาหาร14ชนิดเพื่อให้เป็นไปตามรัฐบัญญัติพิเศษของเขาเนี่ยที่ให้ความสำคัญในการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยสำหรับเด็กอาหารที่ห้ามใส่สีเนี่ยก็เป็นพวกลูกกวาดช็อกโกแลตนมไอศกรีมซีเรียลบิสกิตคุกกี้เครื่องดื่มคาร์บอเนตเครื่องดื่มจากผักและผลไม้และขนมปังค่ะสีที่ห้ามใช้ในเกาหลีใต้เขาประกาศนี่มีอะไรบ้างคะอาจารย์เยอะแยะเลยนะชื่อก็คือ Fast Green FCF Fast Green FCF Aluminium เล็กก็คือเป็นสีเคมีทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะอาจารย์ทุกสีได้อยู่ในเมืองไทยได้ อ๋อเหรอไปอยู่ที่เกาหลีไม่ได้ อาจารย์แล้วอย่างนี้คนไทยอาจจะมีโอกาสเสี่ยงในการกินอาหารที่มีสีผสมอาหารที่ทางเกาหลีใต้ประกาศห้ามแล้วใช่ไหมอาจารย์คือสีที่เขาใส่เนี่ย ที่บ้านเราใส่ได้นิยมในหลายยี่ห้อด้วยนะไม่ใช่ยี่ห้อเดียวหรอกก็คือ Sunset Yellow FCF สีมันจะออกเหลืองส้มๆสีตัวนี้เนี่ยในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเรียกว่า FD&C Yellow No. 6เป็นสีตัวเดียวกับที่เรียกว่า Sunset Yellow FCF นี่แหละชื่อหลังเนี่ยเป็นชื่อของ EU และก็โคเด็กค่ะนะฮะคือยุโรปกับอเมริกาเนี่ยก็เหมือนสองค่ายักษ์ใหญ่แหละเขาสีตัวเดียวเนี่ยอาจจะมีชื่อ2ชื่อได้นะฮะสีตัวนี้เป็นอนุพันธ์สีกลุ่มเอโซหรือเอโซไดเอโซไดเนี่ยเรามักจะรู้กันในชื่อว่าเป็นพวกสีย้อมผ้าค่ะแต่พอมาดัดแปลงเนี่ยเขาดัดแปลงให้มันละลายน้ำได้ดีโดยการทำให้เป็นเกลือเนี่ยก็มีการไปใช้ในสินค้าพวกเบเกอรี่นะซีเรียลเครื่องดื่มขนมหวานลูกอมเจลาตินไส้กรอบอาหารอีกหลายอย่างค่ะเราดูฉลากเนี่ยถ้าเราเห็นว่าอาหารอะไรมีสีออกเหลืองๆส้มๆเนี่ยอาจจะเจอสีพวกนี้แหละนะฮะให้ข้อมูลผู้บริโภคหน่อยค่ะว่าถ้าเราอยากจะหลีกเลี่ยงไม่อยากกินอาหารที่ใส่สีผสมอาหารต้องอ่านฉลากหรือว่าสังเกตยังไงคะคือฉลากปัจจุบันเนี่ยนะมันตัวเล็กมากเพราะฉะนั้นผู้บริโภคก็เลยไม่สนใจอ่านแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นไปได้มีเวลาเนี่ยนะใช้มือถือถ่ายอ่าฮะใช่ถ่ายไปตรงฉลากตรงบริเวณนั้นแล้วมาขยายดูถ้าเจอสีพวกเนี้ยก็อย่ากินบ่อยหรือถ้าเป็นเด็กก็อย่าให้เด็กกินนะฮะเพราะอะไรรู้ไหมที่ยุโรปเนี่ยเขาไม่ถึงกับห้ามหรือแบนสีตัวนี้หรอกแต่เขาบอกว่าอาหารบางอย่างเนี่ยห้ามใส่โดยเฉพาะอาหารเด็กนะเขาเป็นห่วงเรื่องอะไรคะอาจารย์ที่ยุโรปเนี่ยเขากังวลไม่อยากให้ใช้ Sunset Yellow FCF เนี่ยเพราะว่ามันเป็นอนุพันธ์ซัลเฟตของสีชื่อซูดานวันเจ้าซูดานวันเนี่ยมันเป็นสีย้อมผ้าเป็นสีย้อมผ้าสีแดงสีส้มมีการเอามาแอบใช้ในซอสพริกก็มีในพริกป่นเก่าๆในผงกะหรี่ผงเครื่องเทศเนี่ยนะของอย่างต่างประเทศเนี่ยบางทีมันเก่ามากเขาก็เติมสีพวกนี้ลงไปทำให้มันดูสีสวยขึ้นใช่ไหมความจริงซูดานวันเนี่ยก็ไม่ถึงกับอันตรายร้ายแรงหรอกมันเป็นสีที่เขาคลาสสิฟายเขาจัดว่าเป็น IARC category 3 category 3ของ IARC คือยังไม่ได้บอกว่าเป็นสารก่อมะเร็งกับมนุษย์แต่มีข้อมูลสีตัวนี้มีข้อมูลว่าก่อกลายพันธุ์ในการศึกษาได้หลายทดลองมันก็เลยมีศักยภาพในการก่อปัญหาทางยุโรปเนี่ยเขาก็กลัวว่าการที่ผลิต Sunset Yellow FCF มาจากซูดานวันเนี่ย
มันอาจจะมีสุดานวันปนเปื้อนอยู่ค่ะซึ่งมันจะทำให้ก่อกลายพันธุ์ในมนุษย์ได้ใช่ไหมอาจารย์ไม่ถึงกับบอกว่าเป็นแต่มีศักยภาพมีข้อมูลบางการศึกษาเนี่ยนะเขาบอกว่าสีตัวเนี้ยสี Sunset Yellow FCF เนี่ยอาจจะทำให้เกิดอาการแพ้ได้เหมือนกับคนที่แพ้ยาแอสไพรินก็คือคนที่แพ้แอสไพรินอยู่แล้วเนี่ยถ้ามาเจอสีตัวเนี้ยก็อาจจะแพ้ไปด้วยนะทีนี้อาการที่เขาพบในบางคนที่แพ้ก็คือว่าคลื่นไส้ลมมีลมพิษเป็นลมพิษเนี่ยนะคือเป็นผื่นขึ้นแดงคันแล้วคัดจมูกนะน้ำลูกไหลไตบวมนะอันนี้เป็นลักษณะของการแพ้อาหารซึ่งบางทีเราไม่รู้หรอกแต่ว่าถ้าใครมีอาการแบบนี้หยิบซองมาดูนะว่ามันมีสีตัวนี้ไหมถ้ามีก็แสดงว่ากินอาหารที่ใส่สีพวกนี้ไม่ได้แล้วล่ะอันตรายนะฮะเพราะฉะนั้นสีผสมอาหารคือมันทำให้อาหารสวยจริงแต่อาจจะก่อให้เกิดการแพ้ในบางคนได้และมันเป็นสารก่อกลายพันธุ์ถ้าเกิดว่าสีชนิดนั้นมันทำมาจากสารเคมีบางตัวที่เขามีข้อมูลวิจัยในห้องปฏิบัติการแล้วว่ามันก่อกลายพันธุ์อาจจะมีโอกาสเสี่ยงทำให้เกิดแบ่งเซลล์ผิดปกติแล้วก็เป็นมะเร็งได้ใช่ไหมคะอาจารย์คือยังไม่มีข้อมูลชัดเจนอย่างนั้นนะแล้วก็ที่สำคัญคือปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ถึงกับมีใครเป็นสปอนเซอร์ที่จะทดลองว่าสีตัวนี้อันตรายมากเพราะว่าอย่างอเมริกาเนี่ยอเมริกาเขาศึกษาแล้วว่ามันไม่ก่อมะเร็งในสัตว์ทดลองในหนูเนี่ยแต่ว่าอันนี้ก็จบอยู่แค่นั้นอาหารและขนมอเมริกาเนี่ยส่วนใหญ่ก็ใส่สีนะเราต้องดูให้ดีๆมันเป็นการทำให้สินค้าเนี่ยมีความสม่ำเสมอในลักษณะที่แสดงออกค่ะซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมันเป็นเครื่องสำอางของอาหารนะก็เลยยังยอมใช้กันอยู่เขาบอกว่าถ้ามีใครเอาชายี่ห้อที่ผสมสีเหลืองนี่ขึ้นเครื่องบินแล้วไปต่างประเทศเนี่ยมีสิทธิ์จะถูกตรวจที่ศุลกากรของประเทศนั้นแล้วมันจะยุ่งยากมากเลยเพราะมันเป็นอาหารที่เขาห้ามใช้อย่างเกาหลีเนี่ยห้ามเอาเข้าไปเด็ดขาดอยู่แล้วนะฮะเขาก็บอกว่าบางคนเนี่ยติดรสชาติของชาบางยี่ห้อที่ทำในเมืองไทยเนี่ยนะถ้าติดใช่ไหมอยากจะกินถ้าจะไปกินก็ให้ไปกินที่เมืองนอกคือไปซื้อที่เมืองนอกเพราะว่าที่เมืองนอกเนี่ยเขาอนุญาตเนื่องจากว่าไม่ได้ใส่สีแต่ถ้าเป็นคนที่นำชาผงพวกนี้หรือเป็นชาทรีนวันเพื่อจะไปชงที่เมืองนอกเนี่ยเจอเข้ามาไหลเนี่ยโดนคนละหน้าดูเลยครับมีเรื่องแน่เพราะว่าบางประเทศเนี่ยเขาเหมือนกับเอาของหนีภาษีหรือของผิดกฎหมายเข้าประเทศด้วยซ้ำอ่ะจึงเป็นเรื่องที่แนะนำกันว่าอย่าเอาพวกทรีนวันเนี่ยขึ้นเครื่องบินไปเลยดีกว่าเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าสินค้าไม่ว่าจะเป็นชาหรือกาแฟเนี่ยเติมสีไว้ขนาดไหนก็ไม่รู้ค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อนั่นคือคิดก่อนเชื่อคุยกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยาและนักวิจัยนะคะวันนี้กับเรื่องของชาเติมสีดีหรือร้ายคนไทยควรรู้ต่อไปเวลาไปเลือกซื้อชามาชงหรือร้านค้าน้ำชาต่างๆเนี่ยก็อาจจะต้องเลือกกันนิดนึงนะคะว่ามันเป็นชาที่ผสมสีที่ดูเหมือนมันเข้มผิดปกติไหมเป็นสีที่เขามีการอนุญาตให้ใส่ในอาหารหรือเปล่าอันนี้เป็นห่วงจริงๆนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยดื่มชาเป็นประจำก็อยากจะให้พิถีพิถันในการเลือกชามาชงด้วยค่ะติดตามได้ในช่วงคิดก่อนเชื่อกับงานวิจัยต่างๆของผลิตภัณฑ์สินค้าและอาหารในรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยสำหรับการติดตามรับฟังภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะร้องเรียนปัญหาต่างๆติดตาม Facebook Twitter YouTube แล้วก็ TikTokของไทย PBS Podcast ได้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังดิฉันชนาธิปไพรพงศ์ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube Thai PBS Podcast ฟังทางแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast Spotify Google Podcast Podbean SoundCloud และ Apple Podcastกดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น